เช้าวันทำงานค่ะทุกคนเดี๋ยวลีจะต้องออกไปทำงานแล้วดูหมอกลง 2-3 วันนี้หมอกลงค่ะหมอกยังลงอยู่เดี๋ยวลีต้องไปทำงานแล้วก่อนไปทำงานก็ต้องดูความเรียบร้อยของตัวเองค่ะหัวนี่ก็คือกระเซาะกระเซิงค่ะเดี๋ยวสายละลีต้องรีบไปทำงานแล้วค่ะค่ะทุกคนหมอกลงอากาศก็ยังเย็นอยู่เดี๋ยวขับรถไปทำงานกับลีเลยค่ะทุกคนมาทุกคนวันนี้ลีเลิกงานมาเหนื่อยๆค่ะแล้วก็เพิ่งพาน้องหมาออกไปเดินเล่นหิวค่ะหิวมากลีเลยทำแกงมัสมั่นครั้งแรกในชีวิตค่ะลีทำแกงมัสมั่นเพราะว่าครั้งที่แล้วกลับเมืองไทยลีซื้อเครื่องแกงมาเครื่องมัสมั่นเครื่องแกงมัสมั่นอ่ะก็เดี๋ยวให้ดูนะว่าสีสันเป็นยังไงค่ะทุกคนนี่ค่ะลีก็ดูตามสูตรเลยสีอาจจะไม่เหลืองมากโอ้ยหมาลีมันก็เห่าเห่าเนาะมันใครเดินผ่านไม่ได้ค่ะทักทายนี่ค่ะลีใส่มันฝรั่งไปแล้วก็ไก่น่องไก่ลีไก่ใส่น่องไก่ลงไปนะคะน่องไก่ติดกระดูกก็จะให้รสชาติดีกว่าเนื้อไก่ธรรมดาก็มีเครื่องแกงที่เขามีมาให้เนาะเป็นพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็นี่เลยข้าวเพิ่งหุงสุกร้อนๆค่ะร้อนๆโอ้ยฟันขโมงเชียวก็เดี๋ยวจัดการเลยค่ะมื้อเย็นนี่ค่ะน่ากินไหมลีตักราดข้าวเลยลีทำซะหม้อใหญ่เลยอ่ะกินคนเดียวนะเพราะแฟนลีคงไม่กินก็เลี้ยงทั้งหมู่บ้านเลยค่ะลีอ่ะชอบนั่งมุมนี้ค่ะทุกคนคลิปก่อนที่ลีบอกลีชอบนั่งมุมนี้แล้วก็แอบดูส่องดูชาวบ้านว่าเขาเป็นยังไงอยากรู้อยากเห็นก็วันนี้ลีเพิ่งเลิกงานมาหิวมากหิวจริงๆก็เข้าครัวทำแกงมัสมั่นเลยหมอกยังลงอยู่เลยค่ะตั้งแต่เช้าวันนี้หมอกลงทั้งวันเลยอร่อยมากเดี๋ยวลีจะลองให้แฟนลีกินดูเพราะรู้ว่าเขาไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แกงกะทิเดี๋ยวจะให้เขาลองอร่อยค่ะเงียบสงบเลยค่ะหมู่บ้านลีไม่มีรถวิ่งสักคันเลยอ่ะเพราะหลังจาก5 โมงเย็นอ่ะหลังจาก5 โมงเย็นอ่ะคนเขาเลิกงานเขาก็อยู่แต่ในบ้านใครที่อยู่นอร์เวย์จะรู้นะคนเขาก็อยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยออกไปไหนมาไหนหลังจากเลิกงานทั้งอยู่ในบ้านแล้วก็ทำกับข้าวแล้วก็อยู่แต่ในบ้านนั่นแหละไม่ค่อยรถก็จะไม่ค่อยมีวิ่งก็ช่วงที่เขาเลิกงานเนาะวิ่งเข้าวิ่งออกช่วงไปทำงานตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นหลัง3 โมง 4 โมงเย็นอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นก็จะเงียบเลยหมู่บ้านลีมันก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนะขับรถไปแค่ประมาณ10 นาที12-13 นาทีลีขับรถเข้าไปในตัวเมืองอะแต่ตรงนี้มันจะเงียบแล้วอีกลงปิดอีกขับอีก2 นาทีก็จะเป็นสถานีรถไม่ใช่มอเตอร์เวย์ที่ลีขับไปทำงานทุกวันแล้วก็เดินประมาณอีก10 กว่านาทีก็จะถึงสถานีรถไฟที่จะไปออสโลนะก็มันมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งเนาะคอมเมนต์จากน้องคนหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้2-3 คลิปที่แล้วบอกว่าถามว่าไม่เห็นลีลงคลิปแฟนเลยไม่เห็นลงคลิปแฟนเลยแฟนคนแก่หรืออะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็มันตอนที่ทำคลิป YouTube ใหม่ๆก็มีคนถามมานะเพราะว่า
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ลีเห็นนะคนที่ทำ YouTube อ่ะเขาก็จะเอาแฟนเนาะแฟนสามีออกวิดีโอด้วยออกกล้องด้วยมันก็มีแล้วก็ลูกอะไรเงี้ยทั้งครอบครัวก็ดูมีความสุขดีนะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ความคิดเขาเรียกว่าอะไรความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลเนาะบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบแฟนเรานะพูดถึงอ่ะอย่างคนที่นอร์เวย์อ่ะอย่างที่นอร์เวย์อ่ะใครที่อยู่นอร์เวย์ก็จะรู้เพราะว่าคนนอร์เวย์จะรักความเป็นส่วนตัวเขาจะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยเราต้องขออนุญาตเขาก่อนแล้วอย่างกรณีแฟนลีอ่ะลงได้แต่ให้ลงภาพแบบไม่ให้เห็นหน้าแล้วก็ให้เห็นคือทุกครั้งที่จะมีรูปหรือวิดีโอแฟนลีอยู่ในกล้องอ่ะเราต้องขออนุญาตเขาก่อนลีก็ตัดปัญหาไม่ถ่ายดีกว่าเพราะว่ากรณีนี้ก็คือการงานของแฟนลีด้วยการงานแล้วก็ครอบครัวด้วยมันไม่อยากให้เขามีปัญหาแล้วฝรั่งเนี่ยคนนอร์เวย์เขาถือว่าเป็นเรื่องตลกนะบางคนคิดนะอย่างเราอย่างลีจะไม่ค่อยถ่ายเวลาออกไปข้างนอกไปร้านอาหารหรือไปเที่ยวที่ไหนในเมืองอย่างเงี้ยลีจะไม่ถือกล้องแล้วก็ถ่ายวิดีโอเพราะว่าคนที่นี่เขาจะมองแบบแปลกๆเขาจะหาว่าเราแปลกอะไรเงี้ยคือเขามองด้วยสายตาแปลกๆเราก็ให้ความเป็นส่วนตัวบางทีเราถ่ายรูปมาติดเขาอะไรเงี้ยก็แม่มันก็ไม่ถูกเนาะก็แฟนก็ไม่ชอบด้วยเวลาเราไปไหนมาไหนกับแฟนเงี้ยรีไปเที่ยวกับแฟนอะไรเงี้ยเขาต้องการความเป็นส่วนตัวเรากับเขาแล้วเขาไม่อยากให้เราถ่ายวิดีโอหรือว่าทำอะไรนอกเหนือจากนี้แต่ถ้าเขาอนุญาตโอเคไม่ใช่ว่าเรากลัวแฟนนะไม่ใช่รีกลัวแฟนแต่ว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันการรักความเป็นส่วนตัวทำอะไรเราอยู่ด้วยกันเนาะเราก็ต้องพูดคุยกันถ้าใครอยู่ที่นอร์เวย์ก็คงรู้ค่ะเพราะว่าลีแฟนลีเขาไม่ชอบนะคะไม่ชอบออกกล้องแล้วก็ไม่ชอบเราจะทำอะไรก็ทำไปคือลีจะทำอะไรอยากทำอะไรก็ทำไปแต่ว่าอย่าเอาเขาเข้ามาในกล้องหรือพูดเกี่ยวโยงกับเขามากมายโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวเรื่องการงานนะก็นั่นแหละค่ะคือลีไม่ถึงเบาะถึงไม่มีรูปแฟนในวิดีโอไงคะคือเราไม่อยากก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวเนาะก็บางครั้งรูปลีมีรูปเขาติดอยู่ลีถามเขาจะลงได้ไหมถ้าเขาไม่อนุญาตเราก็ลบออกก็โอเคค่ะไม่อะไรแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ลีเห็นเมียฝรั่งที่ถ่ายวิดีโอก็จะมีรูปแฟนออกด้วยก็มันแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละบุคคลเนาะลีไม่ก้าวก่ายตรงนั้นแต่กรณีของลีเนี่ยก็คือแฟนไม่ชอบค่ะอนุญาตให้ลีทำวิดีโอได้อย่างกรณีถ่ายในบ้านอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้ถ่ายทุกมุมนะในบ้านดีก็จะถ่ายบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนว่าหลังเรียนลองทำแกงไตปลาดูเพราะว่ามันมีเครื่องแกงไตปลาสำเร็จมาแล้วเรียก็จะดูทาง YouTube เอาว่าเขาทำยังไงไม่เคยทำแกงไตปลานะอยากทำมากเลยอ่ะเดี๋ยววันหลังจะไปร้านเอเชียช็อปไปอีกเมืองนึงเมืองที่ชื่อว่าเทิร์นสเปิร์กเมืองนั้นอ่ะจะมีร้านเอเชียอยู่หลายร้านอยู่แล้วเขาก็จะขายของค่อนข้างเยอะของจะเยอะกว่าเมืองที่รีอยู่ขับรถไปแค่ครึ่งชั่วโมงเองไม่ไกลหรอกรีไปบ่อยเมืองนั้นเมืองจะใหญ่กว่าก็เดี๋ยวไปซื้อผักซื้ออะไรให้เครื่องมันครบเลยแล้วก็จะลองทำแกงไตปลาดูอยากกินขนมจีนแกงไตปลาค่ะทุกคนแต่วันนี้กินแกงมัสมั่นแกงใต้ไปก่อนเนาะเออแกงไตปลาก็เป็นแกงใต้ใช่ไหมจริงๆโต๊ะอาหารให้นั่งกินสบายๆก็ไม่นั่งนะชอบมานั่งมุมนี้